สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในซีรีส์ของวิแคะหุ้นเซ็ต50นะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่8นะครับก็เป็นคิวของ BJC นะครับก็แค่ย่อหรือเปล่านะแค่ย่อหรือเปล่านะแต่จะย่อหรือไม่ย่อเนี่ยเรามาดูกันนะว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่ BJC นะครับปิดราคาล่าสุดอยู่ที่34.75 บาทนะมูลค่าปริมาณการซื้อขายเนี่ย 2.4 ล้านนะครับจากค่าเฉลี่ย10วันคือ 8.7 ล้านหายไปเลยวอลลุ่มหายไปเลยนะครับปริมาณการซื้อขายหายไปเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ปันผลเขานะปีนี้ก็ตอบแทนประมาณ 2.6% นะครับอันนี้ก็คือประมาณการนะประมาณการผลประกอบการนะก็คือว่าผลประกอบการก็ของ Q4 ก็จะเท่าๆเดิมนะครับ Q3 เนี่ยก็ทำดีกว่าตัวที่ประมาณการไว้นะก็รอลุ้นนะครับว่า Q4 จะได้มากกว่าที่ประมาณการไว้หรือเปล่านะแล้วคราวนี้เนี่ยมาดูนะครับงบนะครับก็ยังบวกอยู่ทุกปีนะครับยังบวกอยู่ทุกปีนะเส้นสีเขียวนี่ยังอยู่เหนือ0อยู่นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับถ้าเข้าซื้อเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะติดลบไป 7% นะซึ่งมันเป็นเซต50ตัวแรกนะที่อยู่ในซีรีส์เซต50ที่เราวิเคราะห์แล้วผลประกอบการเนี่ย year to date นี่ติดลบนะครับนะแล้วก็เทคนิคอลนี่ก็บอกว่าให้ขายนะครับมาดูปัจจัยพื้นฐานโดยเฉลี่ยเห็นไหมครับปันผลเขาน้อยมากนะให้น้อยมากนะครับก่อนหน้าปีนี้เนี่ยให้ 0.7 0.1 เฉลี่ยประมาณ 0.8% นะครับแล้วก็มาดูอัตรากำไรเนี่ยอัตรากำไรลดลงนะลดลงนะครับปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปีนี้มันลดลงนะครับเพราะมันผิดปกติเนาะแต่ว่ายอดขายนะวันที่25เนี่ยก็แทบไม่ต่างนะตัวนี้ก็ถ้า Q4 ออกมาก็ไม่น่าจะต่างนะนะครับอาจจะลดลงไปนิดนึงไม่ถึง 170,000 ล้านนะไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณ 150,000 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าตัดตัวไอ้ปีนี้ออกเนี่ยผมว่ากำไรเขาค่อนข้างโตไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแมสอะเนาะจุดคุ้มทุนมันได้แล้วอะไรเงี้ย profit ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคพอมาดู profit analysis เป็นรายควอเตอร์นะครับเห็นไหมโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ย 7,000 6,000 อะไรเงี้ยนะต่อควอเตอร์แต่อันนี้มันหายไปอะเฉลี่ยมันวิ่งเนี่ยราคาเฉลี่ยประมาณกำไรประมาณ 1,500 ล้านน่ะ 1,500 ล้าน 1,600 ล้านแต่นี่มันเหลือ300เหลือ 1,000 อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเหลือไม่เยอะเนาะก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีพอมาดูประมาณการราคาจาก IAA Consensus นะครับมี12เจ้านะแนะนำให้ซื้อ10เจ้าแนะนำให้ถือ2เจ้านะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่41.54 บาทราคาสูงสุดอยู่ที่47ราคาต่ำสุดอยู่ที่36นะครับซึ่งราคาปัจจุบันก็ยังไม่ถึงราคาต่ำสุดเลยนะซึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่บาท25สตางค์นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวสูงสุดมีอัพไซด์อีก13บาทนะครับคราวนี้เรามาดูกราฟเทคนิคกันนะว่าตัวBJC เป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเราจะซื้อลงทุนระยะยาวนะเราจะอยู่ในไทม์เฟรมมันนะครับเราจะอยู่ในไทม์เฟรมมันซึ่งตอนนี้เขาย่อเนาะเขาย่อลงมาต่ำกว่า EMA 75นะครับแล้วก็เดือนล่าสุด HA เปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวนะจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคนที่ใช้ HA เนี่ยก็แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นสัญญาณการเด้งหรือการกลับตัวนั่นเองนะครับถ้าอีกเดือนหนึ่งราคาทำไฮสูงกว่าตัวไฮนี้ก็สามารถเป็นสัญญาณการเข้าซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านเขาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้แนวรับนะครับ
แนวต้านจุดต่ำสุดของรอบนะย่อจบยังลองมาเช็คดูสิจริงๆมันย่อได้ถึงนี่นะ 78.6 นะจริงๆย่อได้ถึงนี่นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ก่อนเนี่ยย่อได้ถึงนี่นะนะครับหรือเอารอบนี้จริงๆย่อได้ถึงนี่นะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขากลับตัวละเขาแตะ 61.8 ละนะครับก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ละมองภาพออกไหมเห็นภาพเหมือนผมไหมเขาจะเป็นไซด์เวย์ในช่วงนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงนี้66นะครับ66นะอันนี้มองคร่าวๆก่อนนะครับโอเคคราวนี้เราก็ไปดูตีให้มันครบเนาะตีให้มันครบก่อนแต่ว่าเนี่ยย่อลงมาถ้าใครจะเทรดระยะสั้นนะครับเทรดระยะสั้นใน time frame day เนี่ยคือต้องขายทิ้งแล้วนะครับถ้าเทรด time frame day นี้ต้องขายทิ้งนะครับสำหรับตัว BJC นะต้องขายทิ้งเพราะว่าอยู่ต่ำกว่า EMA 75นะครับหรือขายถ้าเขาหลุด 33.75 นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะถ้าคนเทรดระยะสั้นนะครับก็ขายถ้าเขาหลุด 33.75 นะแต่ว่าถ้าซื้อลงทุนนะครับซื้อลงทุนก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะถ้าจะเข้าซื้อได้นะครับถ้าจะซื้อลงทุนนะซื้อลงทุนจะสามารถเข้าซื้อได้คือราคาต้องยืนเหนือ40บาทมันต้องทำไฮเหนือ 39.75 ก่อนนะครับ 39.75 ก่อนมันถึงจะโอเคนะถึงจะโอเค นะครับตอนนี้ก็ทำแผนนะครับเป็นแผนนะว่าตอนนี้มองเขาเป็นไซด์เวย์ในกรอบแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่1นะกรณีที่1คือมันต้องผ่าน39แล้วก็จะมา61 66นะแล้วผ่านตัวนี้ด้วย กรณีที่1คือต้องผ่าน30มันผ่านอยู่แล้วนี่ใช่ไหมกรณีที่1คือถ้าเราจะซื้อได้นะครับเราจะซื้อได้ว่ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันต้องผ่าน 39.75 นะครับเราจะมีสัญญาณการซื้อสัญญาณการซื้อคือ40บาท40บาทค่อยซื้อนะครับ40บาทค่อยซื้อเพื่อลุ้นเอาไปขายที่66บาทโดยวางสต็อปลอสไว้ที่ 33.75 ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่าเราได้ขนาดนี้เราได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าถ้าเราโดนแค่นี้เองโดนนิดเดียวถ้าเราซื้อ40บาทเราได้เท่าไหร่40บาทได้26วาง stop loss ใช่ไหมซื้อ40บาทวาง stop loss ไว้ที่ 33.75เลสเซว่า7บาทเห็นไหมถ้าโดน7บาทถ้าได้26คุ้มนะครับคุ้มที่จะซื้อนะครับแต่ว่าต้องยืนเหนือ40บาทก่อนนะยืนเหนือ40บาทก่อนนะครับแล้วก็ต
ตัวนี้ถ้าหลุด 33.75 นะครับถ้าหลุด 33.75 ก็เลิกคุยเนาะถ้ายืนเหนือตัวนี้ก็ซื้อนะครับเพื่อไปขายนะยืนเหนือ 39.75 หรือ40บาทซื้อนะเพื่อไปขายที่66เนี่ยโดยวาง stop loss ไว้ที่ 33.75 นะครับแต่ว่าถ้าหลุด 33.75 นะครับเราจะมารอเขาที่20.25นะครับเราจะมารอที่ 20.25 เพราะว่าอะไรเขายังลงไม่จบนะครับยังลงไม่จบยังลงได้อีกถึงตรงนี้นะยังลงได้อีกถึง 20.25 นะครับหรือ 16.75 หรือ 14.5 อะไรประมาณนี้นะครับเนาะสรุปนะครับ BJC นะครับเป็นแนวโน้มในไทม์เฟรมมันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ25.50 บาทถึง66 บาทนะครับถ้าคนที่มีของอย่าให้หลุด 33.75 คนที่ไม่มีของรอซื้อเขาเนี่ยให้เขายืนเหนือ40 บาทก่อนนะครับเพื่อเข้าซื้อแล้วไปขายที่66 84.5 โดยวาง stop loss ไว้ที่ 33.75 นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเขาหลุด 33.75 เนี่ยเราจะมารอดูเขาอีกทีหนึ่งคือตอน20บาท25สตางค์หรือ16บาท75สตางค์นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาสอบถามนะครับว่าถ้าจะเรียนออนไลน์ทำยังไงเนาะแล้วก็คนที่อยากได้ค่าคอมแบบ VIP นะครับก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ